ทีนี้อันแรกลบ A ยกกำลัง3ครับกำลัง3เป็นกำลังเลขคู่หรือเลขคี่ถ้าเลขคี่ต้องติดอะไรครับติดลบด้วยเออตัวที่2ครับลบ A กำลังสองกำลังสองเป็นเลขคู่หรือเลขคี่เลขคู่เลขคู่ติดลบไหมไม่ติดเป็น A ต่อมาตัวที่3ครับลบ A กับลบ7ลบลบเป็นบวก7อะไรครับ 7A เสร็จแล้วตัวสุดท้ายย้าย14มาลบ4ครับติดลบสินี่เฮ้ยนี่มันกำลังอะไรนี่วะไม่ได้ยินกำลังสามอุ๊ยใครจำได้กำลังสามทำยังไงหารอะไรสามพยางหารสังหารสังเคราะแอบถามหน่อยลืมยังอ่าติวให้เอาไหมเอมอก่อนหานจากเคาะ ไม่อยากให้ข้างหน้าเป็นลบเอาอะไรคูณตลอดคูณลบหนึ่งก่อนอ่ะคูณก่อนเดี๋ยวช่วยอันนี้เป็น A กําลังสามครับกลับเครื่องหมายครับลบสี่เอลังสองครับอันนี้เป็นกําลังสองครับขอโทษแล้วก็บวกด้วยเจ็ดครับอ่าโทษทีครับกลับเป็นลบ 7A ก่อนครับแล้วก็บวก10อ่ากลับเครื่องหมายก่อนเอาใครลืมหารสังเคราะห์เดี๋ยวติวให้ ขั้นตอนนี้เราเรียกว่าหารสังเคราะห์เขียนเลยหารสังเคราะห์หารสังเคราะหา์ะอยู่ในมอซแต่อย่างที่บอกกับน้องจะมออะไรมันก็ลืมได้หมดแหละตั้งหารอย่างนี้ครับทุกคนครับตั้งหารสังเคราะห์อย่างนี้ก็เลยเวลาหารสังเคราะห์ตั้งหารานี้ก็เลยเอาสัมประสิทธิ์มาวางในหารสังเคราะห์ถ้าใครมีลบเอาลบด้วยอ่ะเริ่มจากตัวแรกครับ A กำลัง 3, สามสัมประสิทธิ์เท่าไหร่ครับตอบเลยครับข้งหน้าหนึ่งกลัง 2, สองสัมสิทธิ์ข้งหน้าเป็นลบอะไรครับลบสีครับสัมสิทธิ์ลบอะไรครับลบเขอบคุณครับตัวสุดท้ายครับเลขอะไรเลยครับน้องสิบเอาเขียนเลยเราเรียกวิธีนี้ว่าหารสังเคราะห์เสร็จแล้วครับให้น้องเดาคำตอบก่อนว่าคำตอบจะเป็นอะไรส่วนใหญ่เวลาน้องเดาคำตอบ ให้น้องเดาเลขต่อไปนี้1-1 2-2 3ลบ1 2สลบ2 3ลบ3ส่วนใหญ่จะไม่เกินลบ3มจำไว้